พัตเตอร์ครับพบกับรายการพญานาคเที่ยวอีกแล้วสัปดาห์ที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ที่บริเวณรอบนอกของวิหารเซียนสัปดาห์นี้เราจะพานำเข้าไปที่อเนกกุศลศาลาและมีตีเสียนะครับอยู่ประจำทางขึ้นที่จะขึ้นไปบนศาลาแห่งนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปกันเลยครับครับถ้าเราขึ้นมาถึงศาลาแล้วสิ่งแรกที่เราต้องปฏิบัติก็คือการถอดรองเท้านะครับแล้วเขาจะมีชั้นวางรองเท้าให้เราใส่เขาเก็บไปให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตามมารยาทของนักท่องเที่ยวที่ดีนะครับสวัสดีเราก็จะเข้าไปในศาลาเลยครับเข้าไปข้างในนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีเทพเจ้าองค์ต่างๆกับเรียงรายให้เราเข้าไปชมเราไปชมบรรยากาศข้างในกันต่อดีกว่าครับครับเรียกว่าอริยะเมธาจารย์ฮ้อเอี้ยฮ้งครับหรือสักบ่อเซียนนะครับเป็นพุทธาจารย์เหล่าแปะอุงทัดอรหันนะครับเป็นรูปหล่อสำริดโบราณสมัยราชวงศ์หมิงครับปั้นนี้ถ้าใครไม่รู้จักถือว่าเชยจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เราทราบมาตั้งแต่เด็กแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวของพระถังซัมจั๋งนะครับซึ่งก็จะมีลูกศิษย์ที่จะเป็นไซอิ๋วเป็นลิงเป็นหมูหรือว่าเป็นคนติดตามนะครับสลักนะครับเขาใช้ชื่อว่า18อรหันต์ถ้าเราเคยดูหนังจีนก็จะเคยเห็นอันนี้จะเป็นรูปจำลองที่เขาแกะสลักจากหินจะขึ้นไปชมต่อที่ชั้น2เพราะว่าไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวนะครับมีถึง2ชั้นครับพอขึ้นมาชั้น2นะครับเราก็จะเห็นจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นรูปวาดภาพสีเกี่ยวกับเรื่องราวโบราณจีนต่างๆนะครับเราไปชมบรรยากาศภาพสีตามฝาผนังกันดีกว่า
านทองที่อยู่ชั้น2ที่ตั้งตระหง่านเด่นอยู่ในชั้น2นี้นะครับชื่อว่าเซียนลือถงปิงนะครับเป็นเซียนที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดในวัฒนธรรมของจีนเพราะว่าเป็นท่านได้บรรลุถึงความเป็นอมตะหรือความเป็นเซียนนั่นเองครับต่อที่ชั้น3ต่อครับในส่วนของชั้น3ของอเนกกุศลศาลาแห่งนี้นะครับชั้น3นี้จะเป็นเรื่องราวของพุทธศาสนาที่มีชีวประวัติเป็นจิตกรรมฝาผนังนะครับเรียงรายแล้วก็มีพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่พร้อมกับพระสารีริกธาตุให้เราสักการะบูชากันครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อว่าวิหารเซียนนะครับทั้งหมดที่ตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบนะครับอยู่ทางเดียวกับวัดยานสังยานอสังวรารามหากท่านไม่รู้จะเที่ยวไหนหรือจะหลีกหนีความวุ่นวายจากตัวเมืองพัทยาก็สามารถเข้ามาเที่ยวที่แห่งนี้ได้และยิ่งช่วงเทศกาลตรุษจีนก็วันที่3ถึง5นี้นะครับไม่รู้จะมาเที่ยวไหนก็มาสักการะบูชาที่วิหารเซียนแห่งนี้ได้นะครับแล้วค่อยไปเที่ยวที่เมืองพัทยาที่ลานโพนาเกลือนะครับแล้วสำหรับสัปดาห์นี้พัดคงต้องรอลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพัดจะพาไปเที่ยวไหนคงต้องติดตามชมกันต่อไปวันนี้พัดต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมพัทยาหน้าเที่ยวตรงนี้สวัสดีครับ